ถ้ามีดคุณเป็นแบบนี้คุณจะทำอย่างไรบินขี้สนิมกินเขอะเลยครับทำแบบผมเลยครับเตรียมภาชนะใส่มีดลงไปเลยครับนำน้ำมาเทใส่น้ำยาล้างห้องน้ำใช้ได้ทุกยี่ห้อเทลงไปเลยครับแช่ไว้10นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเสร็จแล้วนำออกจากน้ำเลยครับแล้วใช้แปรงทองเหลืองขัด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 แบบนี้เลยครับเห็นคมมีดตรงนี้ไหมครับเป็นรอยแบบนี้แสดงว่าคมของมีดใช้ไม่ได้แล้วครับเราจะมาขึ้นคมมีดกันใหม่ด้วยหินเจียหรือว่าลูกหนูเลยครับหลังจากที่เราขึ้นคมมีดด้วยหินเจียเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูทั้งสองด้านเลยครับคมมีดจะไม่มีรอยบุบอีกต่อไปแล้วครับและเราจะมาเก็บงานให้มีดมีความคมมากขึ้นคมเร็วคมนานด้วยสิ่งนี้เลยครับกระดาษทรายเบอร์800หรือเบอร์1000ซึ่งมีความละเอียดมากๆแบบนี้ทำให้มีดเกิดความคมยิ่งขึ้นครับเราจะใช้ไม้ห่อเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับแล้วนำมารับมีดให้คมกริบเลยครับกระดาษทรายเบอร์800หรือเบอร์1000จะทำให้คมมีดของเราเนียนและคมนานครับเสร็จแล้วเรานำมีดมาย่างไฟแบบนี้เลยครับเมื่อย่างไฟจนมีดร้อนแล้วเพื่อทำการชุบแข็งเราทำแบบนี้เลยครับในการชุบแข็งผมจะใช้น้ำเปล่าซึ่งอยู่ในนี้นะครับดูสิครับมีดเก่าๆของเราเป็นแบบนี้แล้วครับใช้งานได้อีกครั้งดูที่คมมีดสีเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับเกิดจากการนำไปเผาไฟและชุบแข็งเราจะมาลองตัดกระดาษกันเลยครับมีดเก่าๆเมื่อกี้นี้เป็นรอยบุบตามคมมีดมีดขี้สนิมกินแต่ตอนนี้เรามาลองตัดกระดาษกันดูเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิทายพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการทำมีดเก่าๆให้ใช้งานได้แบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิทายพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าดิทายพีชาแนลครับผมมีดเก่าๆแบบนี้จะคมได้ด้วยวิธีการที่เราทำกันเลยครับขาดแน่นอนและคมจริงครับ